สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำ .NET 6 Minimal API นะเป็นเว็บ API แล้วก็สามารถใช้ Entity Framework เพื่อต่อฐานข้อมูลได้เราสามารถทำ Operation Create Update Delete เลยพวกนี้ได้นะครับแบบเร่งด่วนนะเราใช้การก๊อปแปะก่อนซึ่งอาจจะไม่เหมาะสำหรับการเรียนรู้เท่าไหร่แต่ว่าสำหรับผู้เริ่มต้นอาจจะลองวิธีนี้ดูก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูผมจะใช้อ้างอิงจากเว็บนี้นะที่เราใช้ตัดแปะนะครับเดี๋ยวเราลองดูมันจะมีโทรดักชันอะไรเนี่ยผมแนะนำให้ไปอ่านมานะครับให้ครบแล้วก็เดี๋ยวผมขอกระโดดมาตรงนี้ก่อนเลยมาตรงนี้อย่างแรกที่ต้องเช็คก็คือเวอร์ชัน .NET นะฮะตอนนี้ผมเป็น .NET 6แล้วอาจจะ list SDK ก็ได้ ขีด SDKs นะฮะ list ไม่มี sเราดูว่าเรามี เวอร์ชันไหนบ้างแล้วก็ลองลิสต์มาดูโอเคเราจะเริ่มทำเราอาจจะใช้เทมเพลตตัวนี้ฮะเว็บแต่เดี๋ยวผมจะใช้เทมเพลตอีกตัวหนึ่งแล้วกันผมใช้เทมเพลตเว็บ API นะฮะแล้วก็ขีด minimal ขีด n pizza store นะก็คือสร้างโปรเจกต์ pizza store เหมือนกันก็คล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าตัวนี้มันจะมี swagger อะไรให้เรียบร้อยแล้วจะคล้ายๆกับตัวอย่างนี้เราใช้แบบตามตัวอย่างก็ได้นะครับอันนี้ผมทำให้มันแตกต่างนิดนึงโค้ดผมใช้ Visual Studio Code ฮะเปิดมันขึ้นมาแล้วก็อย่างแรกที่เราต้องสร้างฮะเราสร้างไฟล์ pizza.cs ขึ้นมานะฮะเขาให้สร้างตรงroot ของโปรเจกต์เลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะจัดการให้มันดูเรียบร้อยขึ้นมานิดนึงฮะโดยการเอาไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์ตัวนี้มันเป็นโมเดลที่จะแมปกับdatabase หรือ table ใน database นะเราจะสร้างโฟลเดอร์นะครับโมเดลแล้วก็ในนั้นก็สร้างไฟล์ขึ้นมานะครับแล้วก็ copy ตามนี้เลยครับที่ต้องสร้างในโฟลเดอร์เพราะแบบถ้าเกิดมันมีเยอะๆเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกอะไรเราจะจัดการไม่สะดวกถ้ามันอยู่ข้างนอกเราก็สร้างโฟลเดอร์เก็บมันแล้วก็ตรง program.cs ตัวเนี้ยเขาให้ใส่เกี่ยวกับ swagger ซึ่งตอนนี้เรียบร้อยแล้วถ้าเราใช้เทมเพลตอีกตัวหนึ่งตรงนี้มา swagger เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องใช้พารามิเตอร์ตามนี้ก็ได้ผมใช้พารามิเตอร์ตาม default ไปก่อนนะครับมีอันนึงที่ต้องแก้ไขก็คือว่าไอ้ตัวที่มากับตัว web API template เนี่ยมันจะมีweather forecast นะซึ่งเราไม่ได้ใช้ผมลบทิ้งไงผมลบอะไรที่เกี่ยวกับ weather forecast ลบทิ้งไปเนี่ยครับตอนนี้ก็มาแอป run เหมือนกันตรงนี้นะครับแล้วก็ผมขอ copy API ตัวแรก hello world นะครับมาแล้วก็เซฟตรงนี้มันมี error นิดนึงเพราะว่าคิดว่ามันคงจำของโปรเจกต์ที่แล้วมานะฮะแต่ไม่เป็นไรจริงๆเปิดปิดแล้วเปิดใหม่ก็ได้เดี๋ยวผมลองNET run กันนะดูก่อนว่าไอ้ตัวนี้จะหายไหมถ้าไม่หายจะต้องปิด Visual Studio Code แล้วก็เปิดใหม่อันนี้เคยเจอประมาณนี้เหมือนกันมันจะนิดหน่อยนะเดี๋ยวรอดูสักครู่ก่อนก็ช่วงนี้สิ่งที่ต้องทำเพิ่มมันจะใช้ add ef core to the project ก็คือว่าเราจะใช้ entity framework core ให้กับโปรเจกต์ฮะแต่ว่าตอนนี้เราจะใช้ database เขาเรียกเป็น in memory ก็คือ database ใน memory ถ้าโปรแกรม run อยู่ database ก็ใช้งานได้แต่ว่าถ้าเกิดเขาเรียกว่าโปรแกรมมันหยุดทำงานข้อมูลใน database หายหมดนะฮะตัวนี้ใช้ในการทดสอบอย่างเดียวแต่ว่าเราจะลองด้วยตัวนี้ดูก่อนนะฮะตามที่เขาให้ตอนนี้รันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเออร์นี้ไม่หายเดี๋ยวผมคอนโทรล C ก่อนปิดแล้วเปิดใหม่นะครับตัวนี้รันวิชวลโค้ดอีกรอบหนึ่งน่าจะหายรันรอบ2เพราะมันไม่รีเฟรชเลยสักอย่างเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะขึ้นมาแล้วโอเค problem หายไปแล้ว
เดี๋ยวไปดูเทอร์มินอลอีกรอบหนึ่งนะตัวเทอร์มินอลเดี๋ยวผม copy ตัวนี้มาก่อนนะครับแล้วก็แปะตามนี้เลยเรา add entity framework in memory นะฮะอันนี้ไปแล้วก็มันบอกว่าให้สร้าง PrisaDB ขึ้นมาโดยเอาไปโดยโค้ดเนี่ย copy ตัวเนี้ยเอาไปไว้อันเดียวกับ pizza.cs ซึ่งจริงๆก็ได้แต่ว่ามันไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่เราจะแยกส่วนที่เป็นเกี่ยวกับฐานข้อมูลนะอยู่ในโฟลเดอร์ data แล้วกันเดี๋ยวนี้ผมสร้าง data นะครับโฟลเดอร์ data แล้วก็ในโฟลเดอร์ data จะใช้ไฟล์ชื่อ pizza.db แล้วกันนะครับใน data เนี่ยผมสร้างไฟล์ pizza.dbcs นะฮะ enter โอเคตอนนี้ก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเราจะ copy โค้ดนี้ไปแต่ว่าเดี๋ยวเราใส่ namespace มันก่อน namespace เลือกอันนี้โอเค namespace ชื่อ pizza.db แล้วกันตอนนี้เป็น namespace ชื่อ pizza.db นอกนั้นไส้กลางเรา copy ตามนี้ไปได้นะครับผมทำแตกต่างจาก ตัวอย่างนิดหน่อยอยากให้มีเป็น best practice นิดนึงเนี่ยเดี๋ยวผม format document ก่อนโอเคมันยังมี error อีกนิดหน่อยที่มันไม่รู้จักนะฮะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูส่วนใหญ่ก็มันยังไม่ได้ include บางอย่างลอง control สมมุติตัวนี้ control dot ดูกันusing microsoft entity framework core มันแนะนำไม่ใช่ตัวนี้นะครับแล้วก็ already contain definition error เดิมอีกแล้วตัวนี้ไม่เป็นไรส่วน pizza ตัวนี้มันยังไม่รู้จักไอ้ตัวโมเดลนะมันจะมีไหม using pizza store model โอเค control dotพอมัน include มาก็ error ก็ชักเข้าให้หายไปมีตัวเนี้ยที่น่ารำคาญเดี๋ยวปิดแค่ไฟเดี๋ยวเราเปิดใหม่ได้ไหมถ้าไม่ได้จะต้องปิดทั้ง Visual Studio Code นะแล้วก็เลือกขึ้นมาใหม่คือผมก็ไม่รู้ทำไมมันเป็นอย่างนี้เหมือนกันเมื่อกี้ก่อนหน้ายังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะโอเคขึ้นมาแล้วหลังจากนี้ก็ที่โค้ดไม่ได้ผิดนะแต่ว่ามันเป็นที่ Visual Studio Code มันอาจจะมีแคชหรือมีอะไรสักอย่างมันเลยขึ้นมาอย่างนั้นโอเคตอนนี้ตัว database ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราลองรันแล้วกันเขาบอกว่าในโปรแกรม .cs เนี่ยก่อน AdSwagger Gen นะฮะตอนนี้มี warning ขึ้นมาอีกอันหนึ่ง warning โอเคอันนี้เป็นอันหนึ่งที่จะต้องแก้จากตัวอย่างนิดนึงนะฮะมันจะบอกว่าค่าเนี่ยมันไม่ถูก initialize ฉะนั้นเราต้อง initialize ให้มันก่อนไม่งั้นมันจะเขาเรียกอะไรมันจะ errorก็มีวิธีหนึ่งในการแก้ผมก็ไม่รู้ทำไมตัวอย่างมันไม่ initialize มาแก้ตรงนี้มั้งนะครับเราเซตพิซซ่าลงไปแล้วก็มันก็จะหายไอ้ warning เมื่อกี้แล้วก็ทำงานต่อได้โอเคดูในโปรแกรม .cs ก่อน add swagger gen addก่อนเนี่ยเอาแถวนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้ก่อน Aswagger Gen เนี่ยเขาให้ add db context ตัวนี้ไปโอเคก็เหมือนกับว่าเราทำการเขาเรียก inject นะฮะ inject ตัว database เข้าไปตรงนี้ถ้ามันไม่เจอ control dot นะฮะcontrol dot ที่กดผิด use microsoft entity framework core นะฮะโอเค control dot ไปพอมัน include มาก็
เรียบร้อยหายไปตรงนี้ก็ control dot อีกทีนึงมันก็จะว่าตัว pizza db มันยังไม่เห็นหรือเปล่าเนี่ยมันต้องเดี๋ยวนะ pizza db ไม่ถูก pizza store เนี่ยโปรเจกต์ชื่อนี้ dot data ตัวนี้คือ namespace มันใช้เป็นตัวนี้แล้วกันแล้วก็โปรแกรม .cs ตัวนี้ control. using pizza store. data นะครับตอนนี้ไม่ error แล้วก็ .net run ได้แล้วมั้งโอเคจริงๆถ้า run ตอนนี้เราก็จะได้ไอ้ตัว hello world นะถ้า run ตอนนี้ได้ hello worldแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวเราก๊อปใส่เลยนะตัวนี้เราเก็ตพิซซ่าเป็นลิสต์นะฮะเนี่ยถ้าเรา slash pizza f เนี่ยแล้วก็ตามนี้ฮะมันจะเอาจากดาต้าเบสเข้ามาใช้ดาต้าเบสแล้วก็ตัวเทเบิลพิซซ่าเปลี่ยนเป็น to list asynchronous ก็คือทำเป็นลิสต์ออกมาแสดงนะฮะเดี๋ยวเราดูตัวแรกนี้ก่อนตัวนี้ตัวนี้นะครับ copy ก่อนนะฮะแล้วก็เอาเปิดหน้าตรงนี้เดี๋ยวมันจะ redirect มั้ง redirect มั้ย redirect ไปพอร์ตนี้จะเป็น HTTPS ฮะตัวนี้เป็น hello world นี่เป็น API ตัวแรกที่ทำออกมาซึ่งเราไปดูในเนี่ยครับ map get ลักษณะมันก็จะเหมือนพวก node.js นะฮะไอตัว minimal API อ่ะทำให้เราใช้ .net ได้ง่ายขึ้นนะมันจะมีแบบเป็นคอนโทรลเลอร์มันจะซับซ้อนกว่านี้ถ้ามันอะไรไม่ค่อยซับซ้อนมากเนี่ยแนะนำเป็นมินิมอล API เนี่ยไม่ยากโอเคหลังจากนี้เราทำการ copy ตัวนี้ API ตัวที่2นะฮะเดี๋ยวผมย่อก่อนตัวนี้ slash pizza มี s นะฮะจะแซงลิสต์ของพิซซ่าเดี๋ยวผมดู API ตัวต่อไปเลยในนี้มันทำ .net run เหมือนที่ผมทำเมื่อกี้ create new item เราจะใช้post นะฮะใช้ method post method post เราก็ทำตามนี้ไป method post slash pizza ไม่มี s แล้วก็ตัวเนี้ยจะเห็นว่ามันเอา database เข้ามาตรงนี้ control. using pizza store modelหายละตรงที่มันหาไม่เจอก็คือข้างบนเนี่ยเราต้องใส่ให้ครบนะมันถึงจะมองเห็นหมดนะครับมันจะมีทั้งดัตต้าเบสทั้งโมเดลที่ต้องใช้แล้วก็ Entity Framework โอเค API ที่3คือสร้างเนี่ยเรายิง Method Post ไปแล้วก็มันก็จะได้ดัตต้าเบสมานะครับดัตต้าเบสก็โผล่มาดื้อๆอย่างเนี้ยแล้วก็เอา database เนี่ย add async ไปแล้วก็ save async แล้วก็ทำการสร้างตัวพิซซ่าขึ้นมาโอเคเดี๋ยวดูอันถัดไปเลยเดี๋ยวอันนี้วิธีการเทสก็คือให้เราส่ง post message ไปที่เนี่ยใช้ postman ก็ได้เดี๋ยวเราสร้างตัวถัดไปเลยนะฮะตัวถัดไป get pizza slash ตามด้วย id นะฮะเราใช้ตัวนี้ก็ enter แปะลงมาอันนี้ก็ get อีกแบบหนึ่งไม่ได้ get เป็น list นะนี่ get เป็น item นะแล้วอัปเดตนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูเขาเรียกอะไรโค้ดออกมาอีกทีว่ามันทำงานยังไงนะตอนนี้เราแค่สร้างแบบรวดเร็วตัวนี้จะใช้ put ถ้าสังเกตมันจะเป็น put นะแล้วก็ pizza slash id ต่อไปที่ขาดนะฮะก็คือ delete copy นะฮะ delete เราจะเห็นว่าแอม copy มันง่ายฮะเรายังไม่ได้เรียนรู้อะไรแต่ว่าเราลองทำมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราลองมาแกะจากตัวนี้อีกทีหนึ่ง delete ก็คือ delete แล้วตามด้วย id ฮะเราก็ทำการหานะครับแล้วก็ทำการ delete หมดแล้วต่อไปเป็นการเปลี่ยนจาก in memory เป็น database นะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีว่าทำไงเราผมออโต้เซฟนะเซฟเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงนี้คอนโทรล C ก่อนผมไม่ได้วอชไว้
ดอทเน็ตรันให้มันบิ้วใหม่ตอนมันบิ้วใหม่นะครับก็โอเคขึ้นมาแล้วตัวนี้รีโหลดต้องได้ตัวเดิม Hello World โอเคถูกต้องถ้าเราเก็ตพิซซ่ามี F นะครับเราจะได้เป็นอาเลนะฮะก็จริงๆมันมีสวักเกอร์มัน /fuaggger มั้งตอนนี้เป็นสวักเกอร์นะแต่ว่ามันอาจจะดูเกี่ยวกับนิดนึงตอนนี้เป็น API อ่ะจะเห็นว่าเราได้ด็อกิเมนต์ของ API ขึ้นมาแสดงหมดแล้วว่ามี API อะไรบ้างถ้า slash ตัวนี้แล้วเราลองยิงดูก็ได้ try it out execute return 200แล้วได้คำว่า hello world มานี่คือสิ่งที่มันเป็นนะตอนนี้ cancel ปิดไปตอนนี้พิซซ่าที่เป็น list มาแล้วเดี๋ยวเราลองสร้างพิซซ่าขึ้นมาโพสต์เนี่ยเราลองสร้างดู format เป็นแบบนี้พิซซ่า name ก็เดี๋ยว try it out ก่อนตัวนี้ก็พิซซ่าอุ้ยโทษนะครับไปโดนมัน pi z z a 1พิซซ่า0แล้วกันตาม i พิซซ่า1แล้วกันพิซซ่า1แล้วก็sq นะครับโอเค response 201 createresponse body ได้ ID 1มาเดี๋ยวเราสร้างอันที่2นะฮะจริงๆมันไม่ต้องใส่ ID ก็น่าจะได้ตรงนี้เว้นว่างไว้พิซซ่า2 SQ นะครับ return 201ได้ ID 2มา2 3เดี๋ยวทำสัก4อันนะครับโอเคเดี๋ยวเราลอง get ที่เป็น list มาก็คือตัวนี้นะฮะตัวนี้ที่ตอนแรกมัน return empty string มาตอนแรกลองดู try it out sq จะได้การ1 2 3 4นะนี่คือที่เราสร้างไว้นะครับเห็นว่าเสร็จแล้วจริงๆเสร็จแล้วเดี๋ยวลอง delete ดูก็ได้เดี๋ยวลอง delete ดูผมลอง delete ID 3ดูนะครับ ID 3 delete try it out นะครับใส่ ID 3แล้วก็เนี่ยมันจะใส่ ID แทนให้ตรงนี้ slash pizza ID แล้วสั่ง SQ ปุ๊บreturn 200 success นะ delete success แล้วก็เดี๋ยวเราไป get list ออกมา get pizza มี s type out แล้วก็อันนี้อันเดิมนะนี่คือค่าเดิมลอง execute ดูตอนนี้ยังมี3อันเดิมมี3 execute ปั๊บ1 2 4นะอันนี้3หายไปแล้วเดี๋ยวส่วนเรื่อง put delete put ไปก็ไปลองนะพูดไปลองดูว่ามันจะมีอะไรบ้างเพราะว่าจริงๆจะเห็นว่าเรียบร้อยแล้ว API เสร็จเรียบร้อยถึงผมจะบอกว่ามันเสร็จแล้วนะแต่อย่างที่บอกมันเป็น in memory ถ้าเราคอนโทรล C นะฮะแล้วก็รันขึ้นมาใหม่นะครับไอ้ที่เราเพิ่งทำไปเมื่อกี้มันจะหายหมดนะครับเดี๋ยวผมเรามาดูตรงพิซซ่าเนี่ยแล้วก็ลอง execute ดูวางเปล่าจะเห็นไหมว่าพอผม control c cancel ลงนี้ไปแล้วก็รันใหม่ค่าในนี้หายไปบางทีในการ development เนี่ยเราอยากได้อะไรที่มันเขาเรียก persistent นิดนึงก็คือเราเก็บค่าไว้ทดสอบต่อได้เราจะต้องเก็บค่าลงในตัว database จริงๆนะในตัวอย่างนี้จะใช้ SQLite เนี่ยเราดูเป็นคอนเซปต์ว่าเป็นแบบไหนถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนไปใช้ไอ้ตัวเขาเรียก SQL Server MySQL อะไรเนี้ยก็ทำคล้ายกันนะเราแค่เปลี่ยน connection string เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูต่อไปว่าทำยังไงจากตรงนี้เราเปลี่ยนอีกนิดเดียวเองไม่ได้ยากอ่ะ
แล้วข้ามลงมานะฮะตอนนั้นก็ไปอ่านมานะครับผมขอข้ามไปก่อนสิ่งที่ต้องเพิ่มก็คือเมื่อกี้มันแอดแพ็กเกจอะไรเกี่ยว entity framework ไอ้ in memory ฮะเราจะมี entity framework core sqlite ถ้าเกิดมันเป็นmysql มันก็จะมีของมันนะฮะโอเคผมแอดตัวนี้ไปสิ่งที่ต้องเพิ่มนะคือตัวนี้นะครับสิ่งตัวนี้ tool ถ้าเกิดยังไม่มีก็ต้องติดตั้งนะจริงๆผมมีแล้วแต่เดี๋ยวลองติดตั้งดูพอกดแล้วมันจะบอกติดตั้งแล้วฮะใครไม่ยังไม่ติดตั้งก็ติดตั้งตามนี้ไปแล้วก็ใช้ entity framework core design นะฮะอีกตัวหนึ่งที่ต้องลงพอเป็น database จริงมันจะต้องใช้อะไรเยอะหน่อยนะฮะโอเคcore enable database creation นะฮะสิ่งที่ต้องทำอันนี้ต้อง set the database connection string เนี่ยให้เราตัว builder เท่ากับ web application create builder แล้วก็ argument อะไรเนี่ยก็เดี๋ยวเราตามเนี่ยเรา copy ก่อนเลยเขาบอกว่าในโปรแกรม .cf ภายใต้ตรง builder เนี่ยอยู่บนเมื่อเราฝึก web application create builder ใต้นี้นะครับให้เอาตัวนี้ไปแปะ copy ตัวนี้จะทำการจัดการ connection string เดี๋ยวที่บายนิดนึงตัวนี้มันจะหา get connection string ที่ชื่อว่า pizza ถ้าหาไม่เจอมันก็จะเอาค่านี้ไปแทนนะฮะเดี๋ยวผมอยากทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเราทำให้ get จาก configuration ได้จริงๆส่วนนี้สมมุตินี้ผมตั้งชื่อว่า pizza 2 .db ถ้าไม่เจอมันจะตั้ง database ตัวนี้แล้วก็ connection string นี่SQL SQLite นะฮะตัวนี้ SQLite ก็ผมจะให้ใช้ชื่อนี้แล้วกันและไอ้ตรงนี้มัน get จากไหนมันบอก get จาก configuration ก็ configuration จะอยู่ตรงนี้ครับ accepting the development ตัวนี้สำหรับใช้ development นะถ้า production ก็เป็น accepting .jsonตัวนี้เราก็ต้องสร้างเซ็กชันนั่นเองฮะที่ผมไม่ได้ก๊อปมาก๊อปปี้ฮะตัวนี้แปะเอ้าทำไมไม่ก๊อปมาด้านหนึ่งนะคอนโทรล C คอนโทรล V เราจะมีเซกชันหนึ่งชื่อว่า connection string แล้วมี s นะครับตัวนี้คือสิ่งที่ต้องมีโคลอนแล้วก็ใส่ object enter แล้วก็เมื่อกี้ sqlite sqlite เขียนนี้ไหมเขียนนี้มั้งเดี๋ยวแป๊บนึง sqlite โอเคถูกต้องฮะเดี๋ยวนะครับตัวนี้เราตั้งมาแล้วเราดูแพทเทิร์นมาเนี่ยก็คือจะเป็น key value ก็ key sqlite value ก็เดี๋ยวผมใช้ value เป็นตัวเดียวกันนี้เลยตัวนี้ก็คือว่าถ้ามี configuration ตัวนี้ปุ๊บแล้วเราทำ database อ่ะมันจะสร้าง database ชื่อ pizzadb แต่ว่าถ้าเกิด configuration เนี้ยมันผิดหรือไม่มีมันก็จะเป็น pizzadb 2ที่เลือกไว้เมื่อกี้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดเรามี database ตัวอื่นเนี่ยเราก็ใส่มาถ้าเป็น MySQL หรืออะไรก็ใส่เป็นลิสต์มาแล้วก็ตอน configuration ที่ get connection string เนี่ยก็ไปใช้ตัวที่ถูกต้องตัวนี้ใช้เพื่อเวลาเราทำเป็นเขาเรียกอะไร document เราจะทำเป็น SQLite นะเอาโยนไปให้ทางทีมอื่นใช้งานถ้าเป็นทีม test อาจจะใช้เป็นอะไรที่มันดูเหมือนโปรดักชันหน่อยก็คือจะเป็น MySQL หรือ MS SQL หรืออะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็เปลี่ยน connection string เอาโอเคจากตรงนี้โปรแกรม .cs น่าจะใช้ได้แล้วสิ่งที่ต้องเอาออกนะเราต้องเอาไอ้ตรง in memory ที่อ้างเอาไว้ไอ้ตรงนั้นนะให้คอมเมนต์ออกไป
รงนี้ถ้าเรามาดูเมื่อกี้เราทำตรงนี้ครับAddDB Context Use In Memory Database นะตัวนี้ให้คอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับโอเคแล้วก็สิ่งที่ต้องใส่นะฮะอันนี้เขาบอกให้ replace ถ้าผมคอมเมนต์นะ copy เอาไว้ข้างใต้แล้วกันใต้ตรงนี้นะครับแปะมาจะเห็นว่ามันก็addSQLite connection string แค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรต่อไปคือการทำ migrate your data model ลักษณะตัวนี้ อธิบายเข้าใจนิดนึงเราจะเป็นต้องเปลี่ยน source code นะฮะที่เรา implementation ตัว model เนี่ยให้มันกลายเป็น database ตัวนี้เป็น code first approach นะฮะคือเราไม่ได้ว่าเราสร้าง databaseแล้วเราค่อยเขียนโค้ดให้มันตรงตามดาต้าเบสตัวนี้เราสร้างโค้ดขึ้นมาแล้วโค้ดนี่แหละไปทำการสร้าง data structure ของดาต้าเบสให้มันถูกต้องตามโค้ดข้อดีของตัวนี้ก็คือว่าตัว developer เราไม่จำเป็นต้องรู้และเข้าใจดาต้าเบสแบบเขาเรียกอะไรเชี่ยวชาญมากนะเรารู้เรื่องโค้ดแล้วเราเขียนโค้ดมาเดี๋ยวมันจะสร้างดาต้าเบสให้อย่างที่ใช้งานกับโค้ดตัวนี้ได้อันนี้คือเป็นแบบนึงนะที่เราควรจะเรียนรู้ไว้นะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องมี DBA คอยจัดการแล้วสิ่งต้องทำตัวนี้เราทำการ .NET EF migration นะฮะตัวนี้ก็คือเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ให้ดูตอนนี้โฟลเดอร์นะฮะที่มีอยู่ตอนนี้เดี๋ยวมันจะมีโฟลเดอร์ชื่อ migration มาในนั้นก็จะมีโค้ดของ C# โผล่ขึ้นมาเต็มเลยโค้ดตัวนั้นจะเป็นตัวต่อ database แล้วก็สร้าง structure ของ database นะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่มีการสร้าง database จริงนะฮะแต่มีโค้ดขึ้นมาก่อนแล้วเนี่ยโค้ดเต็มเลยฉะนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโมเดลของโปรแกรมเราเนี่ยโค้ดตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะมี history ของการ migration โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะเนี่ยมันจะมีการสร้าง table สร้าง family key อะไรเนี่ยพวกนี้ก็คือจะสร้างตามตัวโมเดลที่เราทำไว้โอเคต่อไปเป็นการสร้าง database แล้วครับเราก็ copy นะครับตัวนี้เดี๋ยวผม run ตรงนี้นะครับแปะมาโอเคตอนนี้.NET EF database update นะตอนนี้ทำการอัปเดต database ผลของการอัปเดต database เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราดูมีอะไรโผล่ขึ้นมามี pizza db โผล่ขึ้นมาแล้วตัวนี้ก็คือเอาจาก configuration เราตัวนี้เป็นฐานข้อมูลของ SQLite นะฮะเรียบร้อยแล้วตัวนี้โอเคต่อไปก็ run test ฮะเหมือนเดิมฮะ .NET runrun.net run นะพอ run แล้วก็เดี๋ยวเราลองเทสด้วยโปรแกรมเดิมนะตัวนี้ก็ลอง hello เฮ้ไม่จำเป็นนะเอา pizza เลยกัน pizza แล้ว execute อันนี้มันควรจะว่างไงเดี๋ยวรอแป๊บนึงโหลดปึ๊บresponse body เป็นว่างเราจะเห็นตรงนี้มันจะมีมี select มีอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือจะเห็นว่ามัน run sql command นะแต่ว่าในโค้ดเราไม่มีเลยนะในโค้ดเราไม่ได้ต้องเขียน SQL query ฉะนั้นจะเห็นว่าการเขียนแบบนี้นะฮะข้อดีก็คือว่าเราไม่ต้องเชี่ยวชาญ SQL เราก็ยังเขียนโค้ดได้นะครับแต่เราก็ต้องไปเรียนวิธีการ query ในแบบของตัวนี้นะฮะโอเคแล้วเราไม่ต้องอิงกับเขาเรียก database แต่ละยี่ห้อด้วยเราใช้ตัวนี้จัดการจะใช้เป็น database ยี่ห้อไหนก็ได้โอเคตอนนี้มันยังว่างเปล่าอยู่เดี๋ยวเราสร้างขึ้นมาดีกว่าโพสต์พิซซ่าเนี่ยตอนนี้เราสร้างใหม่try it out สร้างตั้งแต่พิซซ่า1เว้นวรรคฮะคราวนี้ต่างกันได้นิดนึงพิมพ์ในมั่วๆก็ได้แล้วก็ sq แล้วก็พิซซ่า2จุ๊ดๆแล้วก็ sq pizza 3
งบแล้วก็ SQ ต่อไปก็พิซซ่า4พิมพ์อะไรเพิ่มอีกหน่อย SQ โอเคตอนนี้พิซซ่าขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวนี้เราลอง get พิซซ่ามี S นะกด SQ นะฮะนี้รายการถึง4ก็คือนี้คือพิซซ่าที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ก็จะเห็นว่าเรียบร้อยฮะตอนนี้เราเปลี่ยนจาก in memory กลายเป็นแบบเขาเรียกอะไรมีดัตต้าเบสเดี๋ยวผมลบดูก่อนเดี๋ยวผมลองลบให้ดูนะเดี๋ยวย่อนี้ก่อนเดี๋ยว delete นะฮะ id print out delete 3ผมขอ delete 2บ้างแล้วกัน sq โอเค delete อัน2เนี่ยมันก็รันคำสั่ง sql delete นะฮะไปเดี๋ยวเราไปดูget รายการพิซซ่า sq 1 3 4อัน2หายไปเรียบร้อยแล้วนี่ครับก็เรียบร้อยแล้วฮะกับการสร้างดาต้าเบสแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาดูว่าถ้าเกิดเวลาทำไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเราจะต้องmigrate เวลามีการแก้ไขโมเดลนะสั่ง migration นะครับตอนนี้มันเป็น initial create นะเราถ้าเกิดเพิ่มโมเดลอะไรเราอาจจะใส่คำคอมเมนต์นะว่ามันคืออะไรให้เข้าใจนะเช่นอาจจะสร้างโมเดลที่2ชื่ออะไรก็ใส่ไปส่วนก็ต้องมาสั่ง .NET EF database update อีกทีนึงแต่ว่าถ้าเราจะทำการรีเซ็ตมันหรือว่าเราจะเปลี่ยนเขาเรียก database ทำไงสมมุติไปใช้ไหม SQL สิ่งที่ต้องเปลี่ยนก็คือไอ้ตรง connection string เนี่ยที่จะต้องเปลี่ยนใส่ให้มันถูกต้องและอีกอย่างนึงคือโฟลเดอร์ migration เนี่ยต้องใส่ให้ถูกต้องและอีกอย่างนึงใน database เนี่ย database มันจะมีเขาเรียกอะไรhistory เก็บเอาไว้ว่าเราไมเกรดไปแล้วกี่ครั้งอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดดาต้าเบสให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราดูดาต้าเบสกันเดี๋ยวรอสักครู่ฮะผมกำลังโหลดตัวสำหรับเปิดดาต้าเบสขึ้นมาเดี๋ยวจากตรงนี้จะเห็นว่าเราใช้เวลาแป๊บเดียวฮะในการสร้าง API ต่อดาต้าเบสได้ด้วยไม่ถึงตอนแรกที่ทำไม่ถึง20นาทีนะครับในการทำเห็นว่ามันสั้นแต่ว่าจริงๆไม่ได้เข้าใจนะฮะสิ่งที่เข้าใจก็คือว่าเราจะต้องไปดูโค้ดก่อนเดี๋ยวก่อนจะไปทำตรงนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูโค้ดคร่าวๆก่อนนะฮะเดี๋ยวลองผมขอขยายตรงนี้ขึ้นมานะฮะอธิบายโค้ดก่อนโอเคเดี๋ยวทบทวนนะสิ่งที่เราทำตั้งแต่แรกฮะโค้ดเรา init project มาเป็น web API นะครับพอ init project เป็น web API แล้วอ่ะในโปรแกรม .cs .net 6มันจะมีแค่โปรแกรม .cs ตัวเดียวมันก็จะมีหลายอย่างครบมี swagger มีอะไรเรียบร้อยแล้ว swagger ที่ผมใช้ในการยิงเขาเรียก API ตัวเมื่อกี้เป็น document ในตัวสำหรับ API แล้วก็หลังจากนั้นก็ทำการสร้างโมเดลผมต่างจากตัวอย่างก็คือเอา pizza.cs เนี่ยไปใส่ในโฟลเดอร์ชื่อโมเดลเผื่อเรามีอย่างอื่นเช่นอาจจะเป็นเครื่องดื่มเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ใส่ขึ้นมาพวกนี้มันจะแมปเข้ากับฐานข้อมูลโดยทั่วไปฮะคือ1 table ก็คือมี table ชื่อ pizza แล้วก็ในเทเบิลก็มีโลใส่ pizza ไปเรื่อยๆมีเป็นแถวถ้าเราจะมีรายการอื่นเราก็สร้างโมเดลขึ้นมาอีกทีหนึ่งสิ่งที่เห็นนะครับตรงนี้จะมี ID นี่คือ ID ของพิซซ่าแล้วสร้างขึ้นมามันจะออโต้อินคริเมนทัลให้ว่าอันนี้พิซซ่าตัวที่1 2 3ก็รันนิ่งไปไม่ซ้ำกันนะนี่ข้อดีแล้วก็อีกอันนึงคือชื่อนะครับชื่อพิซซ่าแล้วก็ description ตัวนี้ตัว .net entity framework เนี่ยมันฉลาดพอมันเจอคำว่า ID ปุ๊บมันจะแปลงตัวนี้เป็น primary key ให้นะครับแล้วก็พวกนี้ก็จะดูให้ว่าเช่นตัวนี้เป็น string ขนาดความยาวอันนี้ไม่ได้กำหนดฮะแต่จริงเราสามารถกำหนดได้เราสร้างโมเดลแล้วเราก็สร้าง data ตัวนี้ก็เป็น
database context เนี่ยเราก็สร้าง database มาสร้างตัวที่ map database กับตัวเขาเรียกตัวโมเดลของเราเนี่ยที่เราสร้างมาคือตัวนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นสิ่งที่ต้องเพิ่มก็คือไปในโปรแกรมสิ่งที่ต้องเพิ่มก็คือเราจะถ้าเราไม่นับตรง using เนี่ย using ก็คือเราจะได้ใช้ไลบรารีหรือว่าแพ็กเกจที่ถูกต้องเนี่ยเราทำการ add อย่าง add db context ตัวนี้เราบอกว่า using use in memory database นะตัวนี้เป็นการบอกหรือบอกว่าใช้ SQLite นะครับก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งแต่ละตัวมันมีความแตกต่างกันเราต้องไปดู document นะว่าตัวนี้จะ add ยังไงอาจจะมีพารามิเตอร์อะไรแตกต่างกันแต่ถ้าเป็นดาต้าเบสจริงๆนะสิ่งที่มีขึ้นมาคือ connection string ก็คือตัวนี้นะครับเราจะได้ connection string ออกมามันก็สร้าง connection string แล้วก็ pass connection string เข้าไปให้ตัวนี้มันก็จะ inject เอา database เข้าไปใน .net นะฮะเสร็จแล้วมันก็เขาเรียก magical นะฮะก็คือมันจะเฮ้ยมันมาโผล่ตรงนี้เลยดื้อๆเราก็สามารถเรียกใช้ได้แล้วก็จะได้ object db โผล่เข้ามาให้ในโปรแกรมเราใช้ยกตัวอย่างตัวนี้ pizza db ได้ db มาแล้วก็ส่วนตัวนี้เป็น object ของ pizza ตอน post method เนี่ย post ใน body ที่ได้มาแล้วก็ใช้ db add async พวกนี้เป็น async await นะไปอ่านดูสำหรับคนที่ไม่รู้จักก็คือเวลาทำ operation พวก network database file system มันจะมีการรอนะซึ่งบางทีเราจะไม่รอ IO จะกระโดดข้ามไปเลยแต่ว่าถ้าเราอยากให้มันรอเพื่อให้โค้ดมันทำเป็น sequence เราก็ต้องมี async await เลยพวกนี้โอเคแล้วก็ add ไอ้ตัว object pizza ที่ได้มาเนี่ยเข้าไปใน database แล้วก็ add ไปแล้วก็สั่ง save chain async หลังจากนั้นก็ return ก็ resolve ว่ามัน created เนี่ยก็จะ return 201มั้งแล้วก็อันนี้ก็ return ที่มันเขาเรียกที่มันสร้างเสร็จแล้วตัวนี้เป็น pattern ที่ใช้ใน API เราใช้ลักษณะเดียวกันนี้กับทุกตัวเลยเราจะเปลี่ยน business logic ข้างในอีกทีนึงแต่ว่าเราลอก pattern นี้ไปใช้ได้เลยไม่ว่าตัวไหนก็ตามส่วนการ get แบบอันเดียวเราก็ใช้ file async นะครับแล้วก็เจอไม่เจอก็อีกเรื่องนึงถ้าไม่เจอมันก็ return not found ไปแต่ถ้าต้องมี message อะไรมากกว่านั้นก็ไม่ดู document นะว่าเราจะ return ลักษณะไหนโอเคแล้วก็ put ก็คล้ายมันคือการอัปเดตเราอัปเดตค่าอะไรบางอย่างเข้าไปในพิซซ่าเมื่อกี้ผมไม่ได้ทำให้ดูแต่ว่าจริงๆลักษณะเหมือนสร้างเนี่ยเราก็ใส่ object ไปตรงไหนจะต้องอัปเดตแล้วก็อย่างแรกก็คือ file async ก็คือค้นหาก่อนลักษณะเหมือนตัวนี้เลย file async ค้นหาจาก ID ที่ pass เข้ามาจากตัวนี้พอหาเจอหรือเปล่าไม่รู้ไปอยู่ในพิซซ่าถ้าไม่เจอมันจะเป็น nullถ้า now ก็ return result not found ตัวนี้ก็ return 404ไป not found แล้วก็เด้งออกไปเลยแต่ว่าถ้าเจอก็เอาเซตค่า pizza name เท่าตัวนี้ pizza description เท่ากับตัวนี้แล้วก็สั่ง db save chain async ไปนะครับแล้วก็ return no content ไปไม่ได้มีอะไรหลังจากอัปเดตส่วน delete นะ delete ก็ slash pizza slash id ก็จะได้database มาเหมือนเดิมแล้วก็ได้ id ที่ pass เข้ามาจาก url แล้วก็หาเจอไม่เจอก็เหมือนกัน return not found ถ้าหาเจอก็สั่ง remove หลังจากนั้นก็ save chain แล้วก็ return resolve ไปเมื่อกี้ที่สัญญาเรื่องdatabase นะฮะเดี๋ยวนะฮะผมใช้ db beaver เลยนะตัวนี้ก็ใช้ง่ายๆตัวนี้ file ใช้ไงวะผมลืมแล้ว new แล้วก็ database connection
ผมเลือกเป็น SQLite นะฮะโอเค SQLite แล้วก็ Next Path Open ไปในเมื่อกี้ cdev dev dev pizza อยู่ไหนวะ pizza store แล้วก็ตรงนี้ pizza.db โอเคตรงนี้ finish เลยเดี๋ยวเราไปดูใน pizza db ใน table จะเห็นว่ามันมี table pizza ขึ้นมานะครับภาพไม่ค่อยชัดมันเล็กไปนิดนึงไม่เป็นไรพอมองเห็นนะฮะตรง pizza เนี่ยเป็น table ที่เราสร้างจากโมเดลแต่ว่ามี table ประหลาดเขียนว่าขีดล่าง ef migration history ตัวนี้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเวลาเราสั่ง migration มันจะมาอัปเดตตัวนี้ว่ามันใช้ migration version ไหนมันจะได้เขาเรียก migration ต่อได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมุติยกตัวอย่างเราทำ development อยู่ที่เครื่อง developer เราก็ทำ migration ไปเยอะแยะเลยอัปเดต database ทำอะไรไปเรียบร้อยแล้วประเด็นคือว่าโค้ดเดียวกันเนี่ยถ้าเอาไปใช้กับตัวเขาเรียก production นะฮะพอไปรันปุ๊บหรือ test เครื่อง test โค้ดเดียวกันเนี่ยแต่ว่ามันยังmigration ไม่ทันกันเนี่ยมันก็จะเอาข้อมูลตรงนี้ทำการอัปเดตโครงสร้างข้อมูลของ database ให้มันทันกันกับ development นะแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเป็นจะต้องเปลี่ยนฐานข้อมูลเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่าให้ลบ table migration เนี่ยขีดล่าง migration ออกกับอีกอันนึงก็คือว่าลบโฟลเดอร์เนี่ย migration ลบโค้ดตรงนี้ให้หมดนะมันก็เหมือนเอี่ยมทำใหม่หมดแล้วก็ค่อยสั่ง migration เริ่มต้นใหม่อีกทีนึงแค่นั้นแหละครับเดี๋ยวจากตรงนี้นะครับเราจะรันด้วย database จริงดีกว่าเราจะได้เทสใน production หรือว่าระบบเทสเราได้เดี๋ยวมันจะใช้เป็น docker นะครับผมสร้างไฟล์ docker compose .yml ตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะสตาร์ทเป็นเรียกอะไรเป็น Microsoft SQL Server นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะมีโค้ดให้เดี๋ยวไปดูลิงก์คลิปเขาเรียกอะไรลิงก์ใต้วิดีโอจะมีตัวอย่างว่าเราจะรัน Docker Compose จะต้องพิมพ์อะไรบ้างเนี่ยโอเคตัวนี้ผมจะใช้SQL Server นะครับ2019 Latest นะฮะเอามา image ตัวนี้แล้วก็อย่าลืมนะต้อง accept แล้วก็ password ของ SA เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ run ที่ port 1433นะฮะถ้าเกิด port นี้ถูกใช้อยู่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนผมขอ save ไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยว run ตัวนี้ขึ้นมาใน terminal ผมยกเลิกตรงนี้ก่อนโอเค docker compose upดีนะฮะคือถ้าใครรันเป็นไม่ใช่ Docker ก็วิธีอื่นก็ได้สมมติติดตั้งตัวดัตเตอร์เบสจริงๆมาในนี้โอเคตอนนี้ผมรันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วฮะแล้วหลังจากนี้สิ่งที่ต้องทำอย่างที่บอกว่าเราจะเป็นต้องลบทิ้งโฟลเดอร์ migration เนี่ยลบมันทิ้ง delete โอเคใส่ recycle bin ไปก็ได้ผม delete ตัว migration ทิ้งไปแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเรามีอะไรใน database นะไอ้ folder ที่มัน slash อะไร migration นะให้ลบทิ้งแต่ตอนนี้เราต่อ database ใหม่มันไม่มีแต่ต้นอยู่แล้วก็โอเคหลังจากตรงนี้แล้วสิ่งที่ต้องแก้ไขต่อไปก็คือในโปรแกรม .cs จำได้ไหมฮะเราจะต้องไปแก้ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ตรง SQLite เป็นตัวนี้นะฮะเราอ้อเดี๋ยวตรงนี้ก่อน connection string เนี่ยตอนนี้ connection string เราเป็นอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผม copy ลงมาแต่ว่า configuration
ตัวนี้คอมเมนต์ไว้แล้วกันตัวเก่าแล้วก็ตัวนี้เป็น MS SQL นะฮะ Microsoft SQL แล้วก็ไม่ต้องอย่างนี้นะผมลบมันทิ้งไปแค่นี้ผมจะเก็ตจาก configuration ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเพิ่มมาอีกอันหนึ่งจะใช้เป็นก๊อปมาแปะเลยเดี๋ยวเราดู MS SQL ตัวนี้เซิร์ฟเวอร์เป็น localhost นะพอร์ต1433แล้วก็ตามฟอร์แมตเนี่ย initial catalog เป็น pizzadb user id ก็คือ sa นะ password เป็น password นะตามใน docker compose นะนี่คือค่าที่เซตไว้แล้วเพียงแต่ว่าเราใช้ connection string ตัวนี้แล้วกันให้ถูกต้องโอเค MSQL เรียบร้อยได้ connection string มาตัวนี้แก้นิดนึงคอมเมนต์ไว้แล้วก็สร้างขึ้นมาอีกอันนึงformat ของมันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ option เป็น useSQL Server แต่ว่ามันยังไม่รู้จักตอนนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้เพิ่มมันเดี๋ยวลองไปดูในเว็บไซต์ก่อนก็ได้ในเว็บไซต์ตัวนี้นะครับใน NuGet ไปดูคำสั่งนะฮะ .net command line .net add package microsoft entity framework call sql server นะฮะกอบมาไม่ต้องเอาเวอร์ชันก็ยังได้เอาแค่เนี้ย copy ฮะแล้วก็เดี๋ยวมารันตรงนี้นะครับเรา add package มันจะได้รู้จักเดี๋ยวผมไปดู using ข้างบนไม่มีอะไร using ตัวนี้เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว add แล้วตรงนี้ลองcontrol dotนะฮะอ๋อไม่ต้องมันรู้จักแล้วโอเค using SQL Server connection string ตัวนี้มาโอเคถูกต้องหลังจากนี้ครบหรือยัง add package connection string แล้วก็ switch ตัวนี้น่าจะใช้ได้แล้วนะฮะเราก็กลับไปดู document อันเดิมนะฮะ document อันนี้ตัวนี้จะปิดไปหน้านี้แล้วมั้งหน้านี้เลยใช้migration เนี่ยครับเนี่ยตัวเดิมที่ต้องสั่งเดิมนะ copy เสร็จแล้วมาที่ตัวนี้แล้วก็ enter ทำ migration ใหม่เดี๋ยวตัวนี้มันจะสร้างขึ้นมาถ้ามันใช้งานได้อย่างถูกต้องก็ควรจะไม่มีปัญหานะครับตอนนี้ผมมี Docker เดี๋ยวลองดูนะฮะตอนนี้มีรันอยู่ตัวนี้ฮะตอนนี้รันอยู่แล้วไม่เป็นไรโอเคหลังจาก migration แล้วก็ .net ef database update นะครับenter ก็อันนี้ผมแค่แสดงให้ดูว่าเวลาเราจะเปลี่ยนฐานข้อมูลทำยังไงนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเริ่มใหม่หมดเราจะต้องไปลบโฟลเดอร์ในลบเทเบิลใน database ด้วยนะฮะโอเคตอนนี้ทำการ migrate เรียบร้อยแล้วฮะก็แค่นี้ฮะโดยคร่าวๆกับการใช้งานทั่วไปควรจะใช้งานได้นะฮะเดี๋ยวลองดูในนี้ก็ได้สมมุติใช้ตัวนี้SQ มันจะได้อันว่างๆนะควรจะเป็นอย่างนั้นCore Network Scheme must HTTP authenticate for call request
ดี๋ยวนะลืมรัน .net .net run เดี๋ยว .net run กันแค่เทสว่าตัวดาต้าเบสใหม่นี่มันใช้ได้ไหมนะครับถ่ายเอา run ยังน่าจะ run แล้วเรา execute มันมีอะไรนะ select ตัวนี้ form นี้โอเค return แล้วเรียบร้อยตอนนี้เราก็สวิตช์จากตัว SQLite ไปเป็น Microsoft SQL Server ได้เรียบร้อยนะครับโอเคจากตรงนี้ก็พอไปใช้งานแบบคร่าวๆทั่วไปได้ทั้ง development production ก็พอได้อยู่นะฮะแต่ว่าอันนี้ผมบอกอยากจะบอกนะว่ามันเป็นแบบง่ายง่ายนะฮะทำเป็น microservice ง่ายๆก็คงได้แต่ว่าเรายังขาด design pattern หลายอย่างเช่น repository แล้วก็ใช้พวกเขาเรียกเรียกว่าอะไรวะDTO ฮะแล้วก็อีกหลายอย่างนะครับแต่ตอนนี้สมมุติเขียนเพื่อทำอะไรง่ายๆเนี่ยทำได้แล้วเอาขึ้นโปรดักชันก็ได้แล้วแต่ยังขาดที่บอกไปแล้วก็อาจจะมีเรื่อง security แล้วก็ถ้า business logic ซับซ้อนเราจะต้องทำยังไงบ้างแล้วเราจะต้อง join table อะไรยังไงเนี่ยถ้าเรามี object เพิ่มมากขึ้นนะฮะตรงนี้อยากให้ไปศึกษาเพิ่มเติมอ่ะคำถามที่ถามมาเนี่ยมันได้ใช้งานจริงแต่ว่าตอนนี้เราเป็นจุดเริ่มต้นนี้เราสามารถเริ่มต้นดัตต้าเบสแล้วก็ API ได้แล้วที่เหลือก็คือเราไปศึกษาเพิ่มสำหรับการทำงานที่ซับซ้อนขึ้นนะครับโอเคครับก็จบเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะทำ API อะไรที่มันซับซ้อนมากขึ้นมี authentication หรือมีอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ